การตระหนักรู้ในตนเองทำความเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นการรักษาการตระหนักรู้ในตนเองในบทนี้เราจะหารือเกี่ยวกับความสำคัญของการรักษาการตระหนักรู้ในตนเองและสำรวจกลยุทธ์ในการทำเช่นนั้นนอกจากนี้เราจะพูดถึงบทบาทของการมีสติและการไตร่ตรองตนเองในการรักษาการตระหนักรู้ในตนเองกลยุทธ์ในการรักษาการตระหนักรู้ในตนเองการตระหนักรู้ในตนเองไม่ใช่ความสำเร็จเพียงครั้งเดียวแต่เป็นการเดินทางที่ต่อเนื่องต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์บางอย่างที่คุณสามารถใช้เพื่อรักษาและสร้างการตระหนักรู้ในตนเองของคุณ 1. สะท้อนประสบการณ์ของคุณใช้เวลาในการสะท้อนประสบการณ์ของคุณและคิดถึงสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านั้นสิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและพฤติกรรมของคุณอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น 2. ขอความคิดเห็นขอความคิดเห็นจากผู้อื่นเกี่ยวกับพฤติกรรมและบุคลิกภาพของคุณสิ่งนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณและช่วยให้คุณเติบโตในฐานะบุคคลหนึ่ง 3. ฝึกสติสติคือการฝึกอยู่กับปัจจุบันและตระหนักถึงความคิดและความรู้สึกของคุณการฝึกสติจะทำให้คุณตระหนักถึงความคิดและอารมณ์ของคุณมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้น 4. ตั้งเป้าหมายการตั้งเป้าหมายสามารถช่วยให้คุณจดจ่อกับสิ่งที่คุณต้องการบรรลุและทำให้คุณมีความรู้สึกถึงจุดมุ่งหมายนอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมีแรงจูงใจและมุ่งมั่นที่จะรักษาการตระหนักรู้ในตนเองบทบาทของสติในการตระหนักรู้ในตนเองสติเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการรักษาการตระหนักรู้ในตนเองการอยู่กับปัจจุบันและการตระหนักถึงความคิดและความรู้สึกของคุณคุณจะสามารถเข้าใจตัวเองและพฤติกรรมของคุณได้ดีขึ้นสติยังสามารถช่วยให้คุณปลูกฝังความเห็นอกเห็นใจความเข้าอกเข้าใจและความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการตระหนักรู้ในตนเองความสำคัญของการสะท้อนตนเองการสะท้อนตนเองคือกระบวนการตรวจสอบความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของคุณสิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและพฤติกรรมของคุณอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นการทบทวนตนเองเป็นประจำยังสามารถช่วยให้คุณระบุรูปแบบพฤติกรรมของคุณระบุพื้นที่สำหรับการเติบโตและทำการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกในชีวิตของคุณโดยสรุปการรักษาการตระหนักรู้ในตนเองเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องใช้ความพยายามและความมุ่งมั่นด้วยการใช้กลยุทธ์ต่างๆเช่นการสะท้อนตนเองการขอความคิดเห็นการฝึกสติและการตั้งเป้าหมายคุณจะเติบโตและพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองต่อไปได้ด้วยการผสมผสานการสะท้อนตัวเองเข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณคุณจะสามารถเข้าใจตนเองได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชีวิตได้ความท้าทายและการเอาชนะอุปสรรคต่อการตระหนักรู้ในตนเองเมื่อพูดถึงการตระหนักรู้ในตนเองการเดินทางอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ก็คุ้มค่าระหว่างทางคุณอาจเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายบ้างแต่ข่าวดีก็คือคุณสามารถเอาชนะได้ในบทนี้เราจะมาเจาะลึกถึงความท้าทายทั่วไปบางส่วนในการตระหนักรู้ในตนเองและวิธีเอาชนะความท้าทายเหล่านั้นความท้าทายทั่วไปในการตระหนักรู้ในตนเองหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการตระหนักรู้ในตนเองคือความสงสัยในตนเองหลายคนต่อสู้กับความสงสัยในตนเองรู้สึกว่าตนเองไม่ดีพอหรือไม่มีสิ่งที่ต้องใช้สิ่งนี้อาจทำให้ยากที่จะซื่อสัตย์ต่อตนเองและยากที่จะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงการตระหนักรู้ในตนเองความท้าทายอีกอย่างหนึ่งคือการตัดสินตนเองผู้คนมักตัดสินตนเองอย่างรุนแรงและเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นซึ่งอาจนำไปสู่ความรู้สึกไม่คู่ควรและมีความนับถือตนเองต่ำสิ่งนี้อาจทำให้ยากต่อความซื่อสัตย์ในตนเองและการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกประการสุดท้ายการพูดกับตนเองในแง่ลบเป็นความท้าทายทั่วไปในการตระหนักรู้ในตนเอง
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการพูดกับตัวเองในแง่ลบและวิจารณ์ตนเองซึ่งทำให้เรารู้สึกแย่ลงเกี่ยวกับตนเองและความสามารถของเราการพูดกับตนเองในลักษณะนี้อาจสร้างความเสียหายได้เป็นพิเศษและทำให้ยากต่อการรักษาการตระหนักรู้ในตนเองเอาชนะความสงสัยในตนเองเพื่อเอาชนะความสงสัยในตนเองสิ่งสำคัญคือต้องรับรู้และยอมรับมันรับรู้ว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่การตระหนักรู้ในตนเองตามปกติและทุกคนก็เคยประสบพบเจอมาบ้างณบางช่วงของชีวิตจากนั้นให้พยายามอย่างตั้งใจที่จะเปลี่ยนคำพูดของตนเองจากแง่ลบเป็นแง่บวกเตือนตนเองถึงความสำเร็จที่คุณทำและมุ่งเน้นไปที่จุดแข็งของคุณล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่สนับสนุนและให้กำลังใจที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและนับถือตนเองเอาชนะการตัดสินตนเองเพื่อเอาชนะการตัดสินตนเองให้พยายามจดจ่ออยู่กับกระบวนการและความก้าวหน้าของตนเองแทนที่จะเปรียบเทียบกับคนอื่นจำไว้ว่าทุกคนต่างอยู่บนเส้นทางของตนเองและสิ่งสำคัญคือต้องใจดีและเห็นอกเห็นใจตนเองฝึกการเห็นอกเห็นใจตนเองและเตือนว่าคุณกำลังทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ล้อมรอบตัวคุณด้วยผู้คนที่เป็นบวกและคอยสนับสนุนคุณจะช่วยให้คุณสร้างความมั่นใจและความนับถือตนเองการเอาชนะการพูดกับตัวเองในแง่ลบเพื่อเอาชนะการพูดกับตนเองในแง่ลบสิ่งสำคัญคือต้องตระหนักเมื่อมันเกิดขึ้นจากนั้นพยายามอย่างตั้งใจที่จะเปลี่ยนคำพูดของตนเองจากแง่ลบเป็นแง่บวกล้อมรอบตัวคุณด้วยผู้คนที่เป็นบวกและคอยสนับสนุนที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและความนับถือตนเองนอกจากนี้ให้พิจารณาการบำบัดหรือการขอคำปรึกษาจากนักบำบัดหากการพูดถึงตนเองในแง่ลบนั้นแพร่กระจายอย่างเฉพาะเจาะจงและส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อชีวิตประจำวันของคุณกล่าวโดยสรุปการตระหนักรู้ในตนเองอาจเป็นสิ่งที่ท้าทายแต่ด้วยเครื่องมือและความคิดที่ถูกต้องความท้าทายสามารถเอาชนะได้การเอาชนะความสงสัยในตนเองการเอาชนะการตัดสินตนเองและการเอาชนะการพูดถึงตนเองในแง่ลบจะช่วยให้คุณปรับปรุงการตระหนักรู้ในตนเองและมีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นบทสรุปการตระหนักรู้ในตนเองเป็นสิ่งสำคัญของการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคลช่วยให้เราเข้าใจความคิดอารมณ์ค่านิยมความเชื่อนิสัยพฤติกรรมความสัมพันธ์และจุดมุ่งหมายของเราการตระหนักรู้ในตนเองทำให้เราพร้อมมากขึ้นในการตัดสินใจอย่างรอบรู้สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและมีชีวิตที่สมบูรณ์เราได้สำรวจแง่มุมต่างๆของการตระหนักรู้ในตนเองและกลยุทธ์ในการรักษาการตระหนักรู้ในตนเองตั้งแต่การทำความเข้าใจประเภทบุคลิกภาพของเราการทำความเข้าใจความคิดและอารมณ์ของเราการค้นพบจุดแข็งและจุดอ่อนของเราการสำรวจค่านิยมและความเชื่อของเราและการประเมินนิสัยและพฤติกรรมของเราไปจนถึงการทำความเข้าใจความสัมพันธ์และจุดมุ่งหมายของเราเราได้ครอบคลุมองค์ประกอบที่สำคัญของการตระหนักรู้ในตนเองเรายังได้กล่าวถึงความท้าทายทั่วไปในการตระหนักรู้ในตนเองและวิธีเอาชนะความท้าทายเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นการสงสัยในตนเองการตัดสินตนเองและการพูดถึงตนเองในแง่ลบเราได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้และรักษาการตระหนักรู้ในตนเองโดยสรุปการตระหนักรู้ในตนเองเป็นการเดินทางที่ยาวนานตลอดชีวิตต้องอาศัยการไตร่ตรองตนเองอย่างต่อเนื่องการมีสติและความเต็มใจที่จะท้าทายตนเองเราสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเราและบรรลุศักยภาพสูงสุดของเราได้โดยการลงทุนในการตระหนักรู้ในตนเองเราหวังว่าเหล่านี้จะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณในการเดินทางสู่การตระหนักรู้ในตนเองจำไว้ว่ายิ่งคุณรู้จักตนเองมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งพร้อมที่จะมีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเท่านั้นดังนั้นจงสำรวจเรียนรู้และเติบโตต่อไป